ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูข้าวต้มอันชันไข่ขยี้เมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยคุณเท็ดดี้และคุณอนาก็ได้สอนการทำข้าวต้มอันชันกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีการทำไข่ขยี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับระหว่างที่เรารอข้าวต้มนะครับเราก็ไปจัดเตรียมส่วนของไข่ขยี้กลับมาอีกทีโอ้โหสีสวยมากๆเลยอ่ะเวลาดูว่าข้าวได้ที่แล้วอ่ะส่วนมากเม็ดข้าวจะบานออกอันนี้บานมากบานน้อยเนี่ยนะคะนุ่มมากนุ่มน้อยอันนี้แล้วแต่บ้านเลยบางบ้านก็นิยมเละกว่านี้บางบ้านก็นิยมเป็นเม็ดกว่านี้อันนี้ตามชอบนะคะจะเห็นว่าเนี่ยดูสิขนาดเราใช้ข้าวแค่ร้อยเดียวอ่ะครับเขายังบานขึ้นมาขนาดนี้เลยถ้า120นะหลายคนถึงบอกว่า การทานข้าวต้มอ่ะทานเสร็จแล้วไม่อยู่ท้องเป็นเพราะว่าปกติเราทานข้าวสวยเราทาน1ชามเต็มข้าวต้มคุณอาจจะต้องกิน3ชามคุณถึงจะได้ปริมาณที่เท่ากับข้าวสวยแต่คุณจะอิ่มน้ำก่อนเมนูนี้ไม่แนะนำให้กินตอนกลางคืนนะฮะเป็นมื้อเย็นไม่ได้เพราะเดี๋ยวกลางคืนคุณจะหิวโหยอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตย้ายเตานะมาเตานี้อ่ะเท็ดดี้ต่อได้เลยเอาละครับขั้นตอนการทำไข่ขยี้นะครับเราก็ตั้งกระทะจนร้อนนะครับแน่นอนนะครับวันนี้เราทำเมนูผัดต้องนี่เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับรับรองจะติดใจเลยนะครับใส่โอเคหลายคนบอกว่าโอ้โหช่วงนี้ฮิตมากเลยเพราะว่าเปิดตู้เย็นมาหยิบไข่แค่2ฟองก็ทำได้ละแต่หลายคนบอกโอ้โหมันใส่อะไรบ้างนะใส่พริกบ้างใส่กระเทียมโอ้มันดูงงไปหมดเลยวันนี้เจ๊ยังไงบ้างครับวันนี้ไข่ขยี้ของเราไม่ได้ใส่พริกแต่เราใส่ผงปรุงรสกระเทียมพริกไทยลงไปแทนเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยเลยใช่แล้วก็ปกติไข่ขยี้ที่บอกเขามีพริกมีกระเทียมแต่ของเรามีไชโป๊ทำไมถึงต้องใส่ไชโป๊เข้าไปเราอะชอบเวลาเคี้ยวกับข้าวเสร็จแล้วมีความรู้สึกได้เคี้ยวหน่อยๆถ้าไข่อย่างเดียวเนื้อมันจะนุ่มไปหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไชโป๊มันจะมีความรู้สึกกรุบกรับกรุบกรับมันทำให้ทานข้าวต้มแล้วรู้สึกดีข้าวต้มเรานุ่มๆมาเจอแบบกรุบกรับกรุบกรับหอมหอมอ่ะเอาละครับน้ำมันร้อนนะครับก็ใส่ไชโป๊ลงไปเลยบางบ้านกังวลเรื่องความหวานความเค็มของไชโป๊เนี่ยนะคะคุณก็ล้างน้ำแล้วก็บีบให้แห้งก่อนก็ได้วันนี้เราสองคนเลือกใช้เป็นไชโป๊หวานนะคะเอามาสับเราอ่ะจะเอาไชโป๊ของเรามาผัดในน้ำมันร้อนๆก่อนหอมเลยใช่สังเกตง่ายๆว่าใช้ได้แล้วคือไชโป๊ของเราเริ่มฟูออกมาดีดป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแบบนี้คือใช้ได้เดี๋ยวรออีกแป๊บนะคะให้เขาดีดให้ทั่วๆก่อนคือเขาจะมีเปลี่ยนสีด้วยเป็นแบบขาวๆขึ้นนะใช่เขาจะเป็นสีขาวๆอันนี้ก็คือเริ่มใช้ได้ละจากนั้นขาดไม่ได้เลยนะฮะกระเทียมสับนะครับหอมมากแล้วล่ะตอนนี้เราจะผัดจนกระทั่งกระเทียมของเราเริ่มมีกลิ่นหอมๆกระเทียมเวลาโดนน้ำมันเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่หอมขึ้นมาเลยแต่ต้องระมัดระวังผัดนานเดี๋ยวเขาไหม้สังเกตนะคะสีของเขาเริ่มมาใกล้ๆกันกับไชโป้ละหมายถึงไหม ถ้าใกล้กับไชโป้ก็อาจจะถ้าสีเดียวกันคงไหม้แล้วโอ้ยเท็ดดี้ต่อค่ะผมใส่ไข่ไก่เลยนะครับวันนี้เป็นไข่ไก่2ฟองผมใส่นะ1 2 3ฮึบโอเคต้องขยี้เลยนะจากนั้นในขั้นตอนนี้ก็ผัดไข่ขยี้ให้เข้ากับไชโป๊ให้แห้งกำลังดีครับเอาละครับตอนนี้ไข่ขยี้ของเราสวยงามมากเลยนะครับถึงขั้นตอนการปรุงรสแล้วนะครับวันนี้นี่เลยครับผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบครับเรียกได้ว่าซองนี้ซองเดียวนะฮะครบเครื่องเลยซองแบบนี้นะครับเป็นผงๆแบบนี้เลยนะครับเราก็ค่อยๆโรยได้เลยพอแล้วโอเครสชาติกลิ่นหอมทุกอย่างลงตัวครับแต่ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกหนึ่งเคล็ดลับนะอันนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนชื่นชอบเวลาเราทานเนี่ยเราอยากได้ความกลมกล่อมความหวานนะต้องนี่เลยครับมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับปกติใส่2ช้อนถุงนี้ใส่แค่ช้อนเดียวแต่หวานเท่าเดิมแคลอรี่ก็ลดลงนะผัดแบบนี้หวานปลั่มปลั่มนิดนึงนะอร่อยมากนะฮะขอนิดนึงนะติดใจตบท้ายนะฮะแนะนำกระเทียมเจียวใส่ลงไปผัดด้วยโอ้ตายแล้วแค่กระเทียมเจียวอย่างเดียวก็กินกับข้าวต้มได้แล้วนี่มาเป็นในไข่ขยี้โอ้โหเนี่ยกระเทียมคุณเยอะกว่าไข่อีกกรุบ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 โอ้โหน่ากินมากนะครับแล้วทุกคนอยู่บ้านทำได้นะผมมั่นใจเมนูง่ายๆนะแต่อร่อยแน่นอนครับอ่ะตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะสีสวยนะทำเป็นเล่นไปนะดูดีดูดี
เราว่าอาหารอร่อยอะนอกจากรสชาติดีแล้วต้องหน้าตาดีด้วยเพิ่มมูลค่าเป็นข้าวต้มอันชันนะคะจากนั้นไข่ขยี้ของเราอันนี้เป็นของแหนมที่รับประทานคู่ถ้าทานเองที่บ้านเนี่ยนะก็จะตักท็อปลงไปเลยบนข้าวต้มวันนี้เรามีเมนูปีกไก่ทอดปลาร้าจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำปีกไก่ทอดปลาร้าใส่ปีกกลางไก่กับน้ำปลาร้าลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเตรียมไว้นำปีกไก่ที่หมักเตรียมไว้คลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้สนิทน้ำมันคลุกพริกขี้หนูแดงซอยตะไคร้ซอยรากผักชีซอยและข่าซอยให้เข้ากันพออย่าเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โคลกผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลทรายและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันใส่ปีกไก่ทอดที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันตามด้วยใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าแดงผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับ